ื่องลับมาก No censorเอาละค่ะเราเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับได้บอกไปแล้วว่าแพลตฟอร์มของดร.เอหรือว่าที่เขาเรียกกันแคมเปญแพลตฟอร์มหรือพื้นฐานของการหาเสียงเนี่ยนะคะคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า change ก็คือเปลี่ยนดร.เอพูดให้เราฟังเมื่อกี้ชัดเจนมาก เปลี่ยน2ด้านด้านหนึ่งคือเปลี่ยนคนซึ่งเปลี่ยนคนเนี่ยเปลี่ยนด้านการศึกษาเปลี่ยนด้านสุขภาพนะคะเปลี่ยนด้านอาชีพต่างๆนานาทีนี้มาถึงว่าถ้าคนเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้าเมืองไม่เปลี่ยนคนที่เปลี่ยนก็อยู่ในเมืองได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้ดร.เอพูดให้เราฟังว่าจะเปลี่ยนเมืองอย่างไรคะเชิญเลยค่ะอาจารย์ครับผมให้ความสำคัญของคนเป็นอันดับแรกเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าเปลี่ยนชีวิตคนต้องเปลี่ยนเรื่องปากท้องสาธารณสุขและการศึกษาเช่นเดียวกันครับเปลี่ยนเมืองอาจารย์ครับกรุงเทพเนี่ยปัญหาซ้ำซากมาไม่รู้กี่ปีคือฝนตกน้ำท่วมรถติดฝุ่นพิษแล้วก็พื้นที่สาธารณะมันถึงเวลาที่มันต้องทำให้ดีกว่านี้งั้นพี่ไล่ทีละคำของเอเลยนะฝนตกน้ำท่วมอ่ะว่ามาครับกรุงเทพผู้ว่าต้องรู้ก่อนว่ากรุงเทพปัญหาวันนี้ก็คือเป็นแอ่งกระทะสมบูรณ์แบบแล้วครับอาจารย์มันต่ำกว่าคลองต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาวิธีการแก้ปัญหาของผมตกผลึกเพราะว่าท่านอาจารย์ก็ทราบผมเป็นวิศวกรอาชีพนี้เลยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำเกี่ยวกับเรื่องดิน การแก้ปัญหาน้ำท่วมอันดับแรกระยะสั้นระบบการเปิดปิดประตูน้ำเครื่องสูบน้ำยังให้คนไปไขกุญแจไปกดอยู่ฝนตกมากว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงนะครับหรือการจัดการที่ต้องโทรศัพท์บอกกันเนี่ยมันไม่ทันการครับอาจารย์ในเมืองทั่วโลกใกล้ๆบ้านเราอย่างสิงคโปร์เวลาฝนตกมาเขาใช้ระบบอัตโนมัติหมดแล้วทั้งเรื่องการเปิดปิดประตูน้ำทั้งเรื่องเครื่องสูบน้ำจะได้ไม่สูบสวนกันนะครับการสูบน้ำการเปิดปิดประตูน้ำต้องเป็นอะไรที่คอมพิวเตอร์อัตโนมัติมาช่วยทำแทนคนแล้วครับเหมือน AI ทำงานนะใช่ครับ ตรงนี้ทุกเมืองเขาทำได้มาแล้วนี่คือการจัดการระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามครับอาจารย์เรื่องน้ำท่วมเท่านี้มันไม่พอเพราะกรุงเทพเป็นแอ่งแล้วฝนยุคใหม่เนี่ยตกมาตู้มเลยครับไม่ใช่เกลี่ยตกแบบนี้วิธีการจะรอดได้ก็คือต้องคิดวิธีใหม่ไม่เหมือนเดิมวิธีใหม่ที่นี้ก็คือเหมือนที่ประเทศอื่นเขาทำกันเขาเอาน้ำรอระบายมาเก็บไว้ใต้ดินเป็นแก้มลิงใต้ดินเพราะในพื้นที่เมืองมันไม่มีพื้นที่รับน้ำเลยครับอาจารย์ต้องลงไปใต้ดินลงไปใต้ดินมันก็ลงง่ายเพราะฝนตกทีมาก็ตู้มเลยลงไปอยู่ใต้ดินก่อนแล้วพอฝนหยุดหรือฝนซาค่อยๆสูบออกมาซึ่งมีการทำแล้ววันนี้ที่วัดเล่งนิ่งไอ้ตอนสูบออกมาก็เหมือนลิงค่อยๆเคี้ยวอาหารที่เก็บใช่ครับอาจารย์ซึ่งคนไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าเอามาเก็บใต้ดินก่อนวันนี้อยากให้ไปเห็นที่วัดเล่งนิ่งยี่นะครับก็ถือว่าเป็นแก้มลิงใต้ดินที่ทำแล้วนะครับแล้วก็จะนะครับเริ่มเปิดใช้เนี่ยอีก1ปีกทม.ก็ควรทำแล้วเอกชนก็ทำแล้วตรงนี้คือระยะกลางอาจารย์ครับแต่กรุงเทพจะไปตายที่น้ำหนุนเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรอีก10ปีกรุงเทพนี่จมเพราะกรุงเทพแน่นอนครับอาจารย์ทุกสำนักและโครงการแบบนี้มันใช้เวลาเป็น 10-20 ปีตั้งใจเลยว่าจะเป็นผู้ว่าที่เริ่มโครงการป้องกันน้ำทะเลหนุนจะเป็นคนนับหนึ่งใช่ครับให้คนมานับต่อได้ใช่ครับถ้าเกิดไม่นับหนึ่งวันนี้อีก10ปีแป๊บเดียวมันขอโทษไม่ทันครับอาจารย์ถ้าเกิดไม่เริ่มทำนี่ก็คือเรื่องน้ำท่วมนี่คือน้ำท่วมครับต่อด้วยรถติดครับรถติดก็มีสั้นกลางยาวเช่นเดียวกันนะครับผมตกผลึกเรื่องนี้อาจารย์ครับกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ถนนมันน้อยอยู่แล้วประมาณแค่ 7% นะครับขณะที่โตเกียว 20% ปารีส 40% ถนนก็น้อยรถก็เยอะและปัจจุบันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าและก่อสร้างถนนการก่อสร้างรถไฟฟ้าดีต้องสนับสนุนนะครับแต่ระหว่างการก่อสร้างถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นเวลาเขาเจาะเสาเข็มเสร็จทำตอม่อเขาคืนพื้นที่ให้ครับแต่บ้านเราไม่ค่อยคืนพื้นที่ให้ระยะสั้นก็คือขอคืนพื้นที่ตรงนี้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนก็จะได้มีพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยพอสร้างรอยฟ้าก็จะคืนเร็วกว่าสร้างใต้ดินนะคือเวลาอยู่ใต้ดินมันคืนได้ช้านะแต่สำหรับถ้าเกิดว่าสร้างทั้งเนี่ยพอสร้างต่อหม้อเสร็จเนี่ยเขาก็คืนเร็วเหมือนกันนะต้องเร็วกว่านี้ครับอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์ไปแอบชะโงกดูแถวๆบ้านเราจะเห็นว่าก็ยังกั้นเป็นรั้วไว้
นะครับข้างในนี่ก็กองวัสดุก่อสร้างในต่างประเทศเนี่ยกทม.เนี่ยต้องมีหน้าที่อำนวยความสะดวกเครื่องจักรก็ทำงานเสร็จเขาถอนไว้ได้เลยตรงนี้ผิวทางจราจรจะเพิ่มขึ้นทันทีนั่นคือระยะสั้นดีกว่าเดิมแน่นอนระยะกลางระยะกลางอาจารย์ครับถึงเวลาแล้วเหมือนกันครับว่าผมเนี่ยขายว่าเป็นผู้ว่าที่นำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาของคนและของเมืองอาจารย์ครับผมไปดูในป้อมตำรวจตำรวจยังกดน่าเห็นใจ ก็โอ้โหมันยากนะครับแล้วคิดว่าแยกนี้ปล่อยรถไปเดี๋ยวไปติดแยกหน้าวันนี้เมืองที่ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาจราจรได้การอำนวยการจราจรเขาใช้เทคโนโลยีนะครับกล้องวงจรปิด CCTV Wi-Fi มาผสมผสานกับการเปิดปิดสัญญาณไฟจราจรในแต่ละวินาทีคือพี่บอกประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับพี่ชอบเขาดาวมากกว่าตำรวจกดพี่มีความรู้สึกเขาดาวมันแน่นอนกว่าแต่พอตำรวจกดเนี่ยบางทีเขาปล่อยข้างใดข้างหนึ่งนานจนเกินไปซึ่งมันเสียความรู้สึกมากนะคะอันนั้นคือระยะกลางระยะยาวจะทำให้อาจารย์ได้รู้สึกทันทีว่าการอำนวยการจราจรดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนระยะยาวระยะยาวก็คือเราต้องเปลี่ยนให้คนมาใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้นใช่ครับอาจารย์ไปว่าขสมกไม่ได้เขาก็ทำของเขาไปแต่วันนี้ครับอาจารย์ไอ้รถเมย์ปกติเนี่ยมันตกยุคไปแล้วครับมันถึงเวลาที่กทม.จะต้องเป็นผู้เดินรถเมย์พลังงานไฟฟ้าเองเพราะว่าพลังงานไฟฟ้ามันถูกกว่าดีเซลเนี่ย 4-5 เท่าแล้วก็การเดินรถให้มันสายสั้นแล้วอาจารย์ก็สามารถดูบนมือถือซึ่งผ่าน Wi-Fi ฟรีซึ่งเป็นนโยบายของเราอยู่เนี่ยนะครับทำให้อาจารย์สามารถนะครับวางแผนการเดินทางได้และรถเมย์ก็มาทีไม่ใช่เหมือนกับขสมกวิ่งรังสิต3จังหวัดไปสมุทรปราการเมืองอื่นก็ไม่ทำกันตรงนี้จะทำให้ประชาชนได้ใช้บริการมากขึ้นและที่สำคัญพ่อแม่เขาก็ปล่อยให้ลูกขึ้นรถเมย์ได้แล้วในรถเมย์ก็มีกล้อง CCTV Wi-Fi เขาก็เห็นว่าลูกเขานะครับอยู่ปลอดภัยแล้วเขาก็ประเมินเวลาของลูกเขาในการเดินทางได้ตรงนี้สั้นกลางยาวในเรื่องการแก้จราจรครับน้ำท่วมรถติดมลพิษโอ้โหคือ PM 2.5 นี่ตายจริงครับอาจารย์นะครับอันนี้เหมือนกันสั้นกลางยาวอาจารย์รู้ไหมครับที่ภาษิตสุภาษิตจีนเขาว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาก็ PM 2.5 เหมือนกันแล้วมองไม่เห็นนะครับไม่ได้กลิ่นนะครับเครื่องวัดก็ในกรุงเทพ 1,600 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีเครื่องวัดหลักร้อยตัวจริงๆแล้วนักวิชาการบอกชัดว่าที่ต้องทำทันทีก็คือการติดตั้งอุปกรณ์วัดอย่างน้อย 2,000 จุดซึ่งวันนี้จุฬาก็ทำได้สงขลาก็ทำได้เชียงใหม่ก็ทำได้ราคาถูกมากตรงนี้ติดตั้งแล้วก็รายงานผลรายงานผลผ่านจอต่างๆซึ่งกทม.ให้สัมปทานอยู่ตรงนี้ก็ทำให้คนได้ป้องกันและเป็น KPI ให้เขตถ้าเกิดเขตนี้ตัวแดงเลยตรงนี้มีการก่อสร้างซึ่งเป็นต้นเหตุหลักเลยเพราะรถควันดำเข้ามาสายงานก่อสร้างเขตจะได้ไปจัดการผู้ว่าจะได้ดูแลตรงนี้นะครับ เพื่อมีเป้าหมายลดฝุ่น PM 2.5 ได้และในระยะกลางครับอาจารย์ต้องส่งเสริมถ้าเกิดอาจารย์เป็นเจ้าของตึกถ้าเกิดรับตึกดีเอาค่าดูแลฝุ่นมาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ตรงนี้จะช่วยลดฝุ่นพิษได้แน่นอนครับอาจารย์อันนั้นเป็นอินเซนทีฟให้กับทางด้านคนที่เป็นเจ้าของตึกใช่ครับ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับเบรกแรกนั้นดร.เอพูดให้เราฟังถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนและในเบรกที่2นี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกรุงเทพเพื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง2 อย่างควบคู่กันไปคือเปลี่ยนชีวิตคนแล้วก็เปลี่ยนเมืองเพื่อให้คนที่ได้เปลี่ยนชีวิตแล้วนั้นอยู่ในเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับเรื่องดีมากก่อนแล้วช่วงสุดท้ายเราจะดร.เอนั้นวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับสนามแข่งขันที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ครับ